ลึกซึ้งกินใจมีโมเมนต์ดีต่อใจมาทำให้แฟนคลับบ้านอ่านอารยาสุนต้องเผยยิ้มแก้มแตกอีกแล้วสำหรับโพสต์ล่าสุดที่หมอโอ๊คสมิธนำมาแชร์ผ่าน Instagram OAKSMITH เพื่อบอกเล่าความในใจส่งตรงถึงภรรยาคู่ชีวิตโอปอปานิสราเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดโดยเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวที่คุณหมอคนดังเขียนขึ้นนั้นเจ้าตัวได้เลือกใช้คำสามคำซึ่งก็คือสวัสดีขอโทษและขอบคุณในการบรรยายความรู้สึกทั้งหมดที่มีอย่างลึกซึ้งแถมหมอโอ๊คยังบอกอีกด้วยว่าทั้ง3คำที่เลือกมานั้นเป็นคำที่มีความหมายกับตนเองจริงๆสุขสันต์วันเกิดนะแม่ปอปีนี้พ่อโอ๊คอยากบอกแม่3คำจากพ่อที่มีความหมายมากๆนะแม่สวัสดีถึงเราจะอยู่กันมาจะ10ปีแล้วแต่ชีวิตมนุษย์คือการรู้จักตัวเองและรู้จักคนข้างๆปีนี้พ่อเข้าใจแม่มากขึ้นมากๆแต่ก็ยังไม่เท่าที่แม่เข้าใจพ่อเพราะแม่เป็นคนที่เก่งและเข้าใจผู้อื่นที่สุดคนหนึ่งที่พ่อรู้จักในชีวิตความเข้าใจสร้างความผูกพันและความสุขสงบอย่างแท้จริงขอโทษถึงแม้เราจะแทบไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่คนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพ่อเชื่อว่าอาจจะมีสิ่งที่ทำให้แม่เสียใจและเป็นห่วงคำว่าขอโทษพ่อจึงคิดว่าสำคัญมากเช่นกันขอบคุณขอขอบคุณทุกอย่างที่แม่เสียสละดูแลและมอบแต่สิ่งดีๆให้ครอบครัวเล็กๆของเราเสมอมานะแม่พ่อและลูกๆจะอยู่ข้างแม่เสมอใครไม่เห็นพ่อและลูกๆเห็นใครไม่เข้าใจอะไรพ่อเข้าใจแม่เสมอครับสุขสันต์วันเกิดนะแม่ OPALPANISARA ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงแต่โพสต์ดังกล่าวจะหวานซึ่งโดนใจแฟนๆและเพื่อนพ้องคนสนิทจนต้องเข้ามากดไลค์ให้ทั้งคู่กันอย่างล้นหลามแล้วหลายๆคนก็ยังอดไม่ได้เช่นกันที่จะเอ่ยปากชมชื่นชมวิธีการดูแลความรักของหมอโอ๊คโอปอเพราะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทั้งคู่ก็ยังคงดูแลหัวใจของกันและกันได้เป็นอย่างดีเสมอ